โลกนี้จ่ายเราตามแวลูของเราที่เราสร้างให้กับโลกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเรายังสร้างแวลูได้ไม่พอมันมีโอกาสยากมากที่โลกนี้จะจ่ายเราเยอะคือสมมติว่าคุณสร้างแวลูได้100สังคมเห็นร้อยสิแบบเนี้ยคุณจะไม่รู้สึกประหวัตพท่านพึนพงแต่ถ้าคุณสร้างแวลูได้100สังคมเห็น300นะแต่ว่าเขาจะจ่ายเงินคุณเยอะกับแวลูที่คุณไม่ได้มีจริงต่อให้ไม่มีใครรู้เลยก็ตามนะแต่ตัวคุณเองอ่ะจะมีความไม่สบายใจคุณจะอยู่ได้ไม่นานแล้วคุณจะรู้สึกว่า hey, วเฮ้ย ถ้าคุณไม่มี value ใน value chain ของคุณคงก็อยู่ไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วถ้านึกอะไรไม่ออกให้หาจุดที่สมดุลเวลาหนึ่งไรไม่ออกว่าตอนนี้สิ่งที่มันถูกทําอยู่มันถูกหรือผิดเนี่ยก็ไม่ต้องถามว่าถูกหรือผิดก็ได้แต่ถามว่ามันสมดุลหรือเปล่ามีสติอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องจินตนาการว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าไม่ต้องจินตนาการคิดไปตอนข้างหลังว่าฉันทำเรื่องนี้ทําไมถ้าที่ฉันจะทำแล้วนะครับเราอยู่ปัจจุบันเราก็รีแลกซ์ ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิ s ช i o n ไปถึงร้านซัพ์ด้วยนะครับเบื่อไหมกับที่ต้องรันธุรกิจพร้อมกับจัดการเรื่องจุกจิกอย่างคิดเงินเดือนทําบัญชีหรือเอกสารแสนบวดหัว HumanSoft โปรแกรมช่วยทําเงินเดือนและบริหารงาน HR เพื่อเจ้าของธุรกิจ SME โดยเฉพาะด้วยโปรแกรมคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติแถมมี AI คอยช่วยแจ้งทุกความผิดพลาด HumanSoft ช่วยได้ บริหารเป็นระบบจบทุกการจัดการ Mission to the Moon Unique Planner ออกแบบและจดจ่อกับเป้าหมายในแบบของคุณเอง Your Pace Your Success ความสำเร็จคุณเป็นคนกำหนดสั่งซื้อรอบพรีเซลได้แล้ววันนี้ในราคา890บาททาง Line Official Account at @Mission to the Moon ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2024 Mission the Moon. mission. Continue with to your the สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m i s s ั o n to the m o o n p ร์ c a ดแคสต์นะครับคุณอยู่กับโรบินทานุสหะครับวันนี้มาแบบไม่มีสคริปต์เลยนะฮะแล้วก็เราไม่ได้ทำตอนแบบนี้กันมาสักระยะหนึ่งแล้วคิดว่านะ <laughs> แต่จำไม่ค่อยได้คือตอนนี้มันมีแบบมันมีงานแบบคือเวลาเราเห็นที่ผมลงในช่องเนี่ยนะฮะทีมงานลงเนี่ยมันไม่ได้เป็นซีเควนต์แบบนั้นในชีวิตผมอะคือบางอานันเอา้า อันนี้แบบคนนี้สัมภาษณ์ไปตั้งหลายาทีแล้วเพิ่งลงอย่างเดียวอะไรเงี้ยบางทีบางคนมาหลังลงก่อนค <c oughs> ือมันแล้วแต่ช่วงงานช่วงนั้นเราจะมีซีเควนซ์ในการลงอยู่นะครับมันก็จะทำให้ผมวงวงนิดหนึ่งว่าเอา้าเฮ้ยตอนนั้นวันหนึ่งผมสั้นอีกวันหนึ่งผมยาวอะไรเงี้ยถ้าใครดูก็จะเห็นนะครับตะลกดีโอเควันนี้ก็มาแบบไม่มีสคริปต์ซึ่งานานๆทีเราก็จะทำแบบนี้กันบ้างนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ผมหยิบมาจากไดอารี่บ้างอะไรบ้างมาชวนคุยกันนะครับพอช่วงนี้เริ่มเริ่ม ฝึกเรื่องนี้ป no ็นจริงๆฝึกเป็นเป็นปีแล้วนะเรื่องของการพยายามที่จะไม่โมโหใครอ่ะไม่ไม่อารมณ์ขุนมัวจากจากสิ่งที่มากระทบเราให้ได้มากที่สุดหรือว่าเห็นอารมณ์โมโหของเราให้ได้มากที่สุดพูดใหม่โมโหมันโมโหเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าเราเห็นแล้วเราก็ไม่พูดออกไปเป็นแอคชั่นคือเราก็เห็นเราก oui, ็ปล hmm. ่อยเห็นเราก็ปล่อยมันเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นครับคือเดี๋ยวนี like ้เวลาผมเจอใช้คําว่า ความท้าทายระหว่างวันเช่นสมมติว่าคนทํางานมาไม่เรียบร้อยดีลงานกับซัพพลายเออร์ทำงานไม่เรียบร้อยเนี่ยแทนที่จะมองมันเป็นความนั่งหงุดหงิดใจนะซึ่งจริงๆมันก็นั่งหงหงุดหงิดแต่ว่าแทนที่จะมองเป็นเพียงแค่ความน่งหงหงุดหงิดใจเพียงอย่างเดียวนะเรามองว่าเฮ้ยมันเป็นแบบฝึกหัดให้เราฝึกนะฮะฝึกให้เราไม่สติแตกนะฮะแล้วพอมองแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเฮ้ย perception นี่มันเปลี่ยนความจริงนะอ่านะฮะมันก็ทําให้เรารู้สึกอย่างจริง อย่างที่บอกนะครับไม่ได้โมโหโมโหมันเดิมแหละแต่ว่ามันเห็นมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเออบางทีชีวิตมันก็นี่แหละมันก็เป็นบททดสอบอะเราก็เราก็ทาแบบฝึกหัดไปบททดสอบของชีวิตในวันวันนั้นนะฮะเรื่องที่สองก็คือว่าโลกนี้จ่ายเราตาม v a l ูของเราที่เราสร้างให้กับโลกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเรายังสร้าง value ได้ไม่พอมันมีโอกาสยากมากที่โลกนี้จะจ่ายเราเยอะผมชอบคาพูดหนึ่งนะจริงๆเป็นคำพูดที่ผมชอบมากเขาบอกว่าถ้าคุณไม่มี value ใน value chain ของคุณคุณก็อยู่ไม่ได้ ผมรู้สึกงั้นจริงเออคือเราถูกจ่ายตาม value ที่เรา create หรืออาจจะชื่อว่า perceived value ก็ได้เพราะว่าบางคนหรือบางครั้งแม้กระ่ตัวเราเองเนี่ยก็ได้รับการจ่ายมากหรือน้อยเกินไปจาก value ที่เรา create จริงเราเรียกเราเรียก value ที่เราถูกมองเนี่ยเรียกว่า perceived value ใช่ไหมแล้ว value ที่เรา create จริงอมอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะฮะเอ่อบางทีคนหนึ่งเขาจะจ่ายเรามากไปเขาจะคิดว่าเราเก่งเงินไปบางทีเขาอาจจะคิดว่าเราเก่งน้อยเกินไปนะะมันก็หน้าที่ของเราคือเราไปอยู่ในที่ที่ เขาเห็นバリューของเราแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าที่ที่คุณจะคุณจะไม่รู้สึกผมใช้คําว่าหวัดวันประวัติท่านพึงคือที่ที่แวลูของคุณเนี่ยมันใกล้เคียงกับ perceived value ของสังคมคือสมมุติว่าคุณสร้างแวลูได้หนึ่งร้อยสังคมเห็นร้อยสิบแบบเนี้ยคุณจะไม่รู้สึกประวัติท่านพึงแต่ถ้าคุณสร้างแวลูได้หนึ่งร้อยสังคมเห็นสามร้อยนะแปลว่าเขาจะจ่ายเงินคุณเยอะหรือหรือมอบสิ่งตอบแทนให้คุณเยอะกับแวลูที่คุณไม่ได้มีจริงคือมันถูกเฟ้อไปเยอะมากเนี่ย ต่อให้ไม่มีใครรู้เลยก็ตามนะแต่ตัวคุณเองอะ่ะจะมีความไม่สบายใจขึ้นมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบอินโพสเตอร์ซินโดรมแต่อันนี้คือของจริงเพราะาอันนี้อินโพสจริงๆคือว่าเราเรารู้ว่าว่าเรามีค่าแค่เนี้ยแต่ว่าเฮ้ยโ,โหสังคมให้ค่าเราสูงว่าเยอะมากเลยคุณจะอยู่ได้ไม่นานแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเรานะครับแล้วมันก็จะมันจะพังทลายในที่สุดก็ไม่ดีนะครับอยู่ที่ที่แวลูเขาให้แวลูเยอะกว่าความเป็นจริงของเราก็ไม่ดีอยู่ที่ที่เรามีแวลูหนึ่งร้อยแต่เขาให้ค่าเรา 50, นะห้รารสิ เครียดรู้สึกกดดันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหนึ่งสิ่งที่เราควรจะลงทุนก็คือลงทุนในการไปค้นหาที่ที่เขาให้ value คุณเท่ากับที่ value ที่คุณมีจริงๆแต่ทีนี้มันก็ต้องมีคนมาบอกนะเพราะว่าคุณประเมินตัวเองเนี่ยก็จะประเมินไม่ค่อยถูกว่าไอ้ value ที่คุณมีเนี่ยกับกับสังคมเนี่ยมันเท่าไหร่แต่ถ้าคนอื่นบอกเนี่ยก็พอจะเชื่อได้ว่าโอเคมันเป็น value อย่างนั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่คําถามที่คุณจะเดินไปถามใครก็ได้นะฮะคุณต้องสังเกตเอาว่า สมมติคุณทาอะไรไปเนี่ยแล้วคนเขาเข้ามาขอบคุณคุณขนาดไหนคนเขาเข้ามาชื่นชมคุณขนาดไหนแล้วมีจํานวนเยอะพอแล้วรู้ว่ามันเป็นคําพูดที่ตรงไปตรงมาและจริงใจอันนั้นก็จะเป็นวิธีการวัดแบบหนึง่งเรื่องที่สามเนี่ยชีวิตเราเนี่ยสมองเราเนี่ยมันทําหน้าที่อย่างหนึ่งตลอดเวลามันเล่นบทต่างๆตลอดเวลาโดยที่บทเหล่านั้นเนี่ยบางทีไม่เกิดขึ้นจริงถ้าเรารู้ทันเรื่องนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นบางทีเวลาเขาพูดอะไรมา คำนึงเนี่ยคนพูดกับเราเนี่ยนะฮะเราจะต่อไปในสมองมันจะคิดต่อว่าคนนี้มันพูดกับเราเพราะว่ามันต้องจ้องจ,องจะแทงข้างหลังเราต้องการจะเลื้อยขาเขาอี้เราเนี่ยนะคัทั้งที่จริงเราอาจจะไม่ได้ทอะไรเลยก็ได้นะครับความคิดแบบนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเราเล่นบทสมมติอยู่ในหัวเราตลอดนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าคนพวกนั้นเนี่ยสมมติประสงค์ร้ายกับเราเลยอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งบางทีเราอาจจะไม่จริงก็ได้หรือกระทั่งเราเห็นคนคนนึงอะเรารู้สึกว่าคนคนนี้ ก็เป็นคนเก่งมากแน่เลยเพราะเราเพราะเราพ่อเขาเก่งเลยสมมติน,นะฮะเรารู้จักพ่อเขาเฮ้ยพ่อเขาเก่งคนนี้ต้องเก่งด้วยถึ้งจริง,ง,ง,งอาจจะไม่ใช่เลยแต่ว่าเราเราเล่นบทพวกนี้เพราะฉะนั้นการดึงตัวเองกลับมาแล้ว,ลวทําตัวเองผมบอว่าเป็นนิวโตรนะครับเป็นกลางๆก,ก่อนที่จะตัดสินใครเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากข้อต่อมาครับท้ายที่สุดแล้วถ้านึกอะไรไม่ออกให้หาจุดที่สมดุลคือผมคิดว่าจุดนี้สําคัญนะฮะคือเวลานึกเราไม่ออกว่าตอนนี้สิ่งที่มันถูกทําอยู่มันถูกหรือผิดเนี่ยก็ไม่ต้องถามว่าถูกหรือผิดก็ได้แต่ถามว่ามัน นะฮะมันสมดุลหรือเปล่าเอาผมยกตัวอย่างเรื่องเดียอกันที่ทุกคนอาจจะเห็นภาพชัดเวลาเราอ่านบทความว่าเอ้ยโหคนจีนงก็ทางานกัน7วัน6วันอะไรเงี้ยนะทำงานวันละสิบช่วงชั่วโมงหวันนะเก้าเก้าหกใช่ไหมเราก็จะแบบโอ้ยเขาต้องแบบเพราะเขาเป็นอย่างงี้เขาเลยจเจริญได้จริงจริงนะครับเป็นเป็นศูนย์จริงด้วยเยอะเลยแหละแล้วเขาต้องทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะเขาแข่งขันกันสูงมากแล้วแปลว่าเขามาทํางานที่เมืองไทยเขาก็ทํางานสบายกว่าอยู่ที่นั่นใช่ไหมแน่นอนเพราะว่าคู่แข่ง ทำงานน้อยกว่านะฮะผมไม่ได้บอกว่าทางานเยอะแล้วดีนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับทํางานเยอะไม่ได้แปลว่าดีเพราะคนทํางานน้อยๆชั่วโมงน้อยๆแต่ประสิทธิภาพดีดีกว่าแต่ถ้าคุณนึกเรื่องประสิทธิภาพยังไม่ออกเนี่ยบางช่วงของชีวิตการทํางานแบบนั้นโอเคแต่ทําตลอดไม่ได้นะทําตลอดนี่เรียกว่าไม่สมดุลคุณทาแบบนั้นได้ในบางช่วงแต่ทําตลอดไม่ไหวครับร่างกายคุณไม่มีทางรับได้ในขณะเดียวกันถ้ามันชิลเกินไปแบบวันนี้ตั้งแต่แปดโมงถึงห้าโมงฉันยังไม่ได้สร้างอะไรออกมาใหม่เลยไม่ได้ c o n ิบิวต์อะไรใหม่เลยเนี่ยเ็าต้องนั่งคิดเหมอนนกัว้ย เราทำตรงเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรหรือว่างานถ้าเราไปชอบเราทําไม่เสร็จแต่ห้าโมงจะกลับบ้านแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องต้องสมดุลสมดุลในที่นี้ผมก็คือว่าในกรณีของเรื่องงานนะเอาเรื่องงานก่อนนะฮะเพราะผมก็ผ่านช่วงชีวิตมาหลายช่วงแล้วนะผมคิดว่าเรื่องงานเนี่ยยามที่คุณยังไม่รู้อะไรเยอะยามที่คุณยังเด็กๆอยู่นะครับคุณมีแรงร่างกายเราธรรมชาติเนี่ยออกแบบมาให้เรานอนน้อยๆได้ตอนเด็ก นะครับแล้วก็ไม่เป็นไรด้วยนะค,คนส่วนใหญ่ไม่เป็นไรนะฮะแต่ก็ทนานานๆนคงจะไม่ดีหรอกเนาะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันแบบมันมีแรงมัน,มนสามารถรองนี่คุณก็ต้องคุณต้องทํางานชั่วโมงเยอะหน่อยในความคิดเห็นของผมนะฮะผมก็ทํางานชั่วโมงเยอะมากตอนเด็กๆพออายุมากขึ้นเนี่ยมันทําแบบนั้นไม่ไหวเพราะร่างกายมันไม่เอือ้อแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องทําแบบนั้นแล้วเพราะว่าเราสิ่งที่เราควรจะพกติดตัวมาด้วยตอนที่เราอายุมากขึ้นคือ Wi s d o m นะค,ความเฉลียวฉลาดเราต้องรู้แล้วว่าไอ้แบบนี้ไม่ควรทําไอ้แบบ นะฮะผมเห็นบางคนเนี่ยนะฮะไม่อยากขอความช่วยเหลือไม่ใช่เพราะว่าเกรงใจด้วยนะเพราะแบบอีโก้เยอะแบบเฮ้ยโอ้โหฉันไม่ชอบพี่คนนี้ฉันไปขอความช่วยเหลือเขาฉันโอ้โหต้องทาบางอย่างเองซึ่งเพียงแค่ยกโทรศัพท์ครั้งเดียวเนี่ยงานน่จะจบละเสร็จแล้วก็ได้มันแล้วมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบต้องไปเสียศักดิ์ศรีอะไรกรู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถามขอถามไทยกันได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสมดุลครับสมดุลเป็นเรื่องสําคัญข้อต่อมาครับเงินเนี่ยคุณเสียได้แต่ถ้าเกิดคุณเสียความหวัง คุณจะไม่มีทางหาเงินกลับมาได้แต่ถ้าคุณไม่เสียความหวังเงินนะ่ะมันจะกลับมาได้เสมอแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เสียเงินรอบแรกไปแล้วอะรอบสองมักจะหาง่ายขึ้นด้วยถ้าไปสังเกตดูนะครับเพราะว่าเขาเข้าใจกระบวนการของมันมากขึ้นเพราะโดนมาเองไม่มีอะไรที่จะสอนคุณได้มากกว่าสิ่งที่คุณโดนมาเองเคยมีคนสอนผมสิ่งที่ดีทสูดรนหนึ่งเนี่ยนะครับมีคนบอกมาว่ามันคือการรักษาระดับพลังงานของเราให้ได้ซึ่งมันฟังดูแบบมันจะเกี่ยวอะไรขนาดนั้นกับเรื่องการทํางานหรอเป่ผมพบว่า เกี่ยวมากเพราะว่าระดับพลังงานเนี่ยมันเป็นเหมือนแบตเตอรี่ของคุณอะที่จะทให้คุณสติดีะนะฮะสติดีคุณมีระดับพลังงานสูงเวลาเราระดับพลังงานต่ำอะสติเราจะไม่ดีเราจะ snap หรือว่าหลุดง่ายเราจะแบบไม่มีสมาธิกับเรื่องที่ทําพอคุณไม่มีสมาธิกับเรื่องที่ทำคุณ,คณตัดสินใจพลาดพอตัดสินใจพลาดแล้วคุณไม่มีสติอีกนะฮะคุณก็จะยิ่งตัดสินใจพลาดไปอีกอ่ะสมมุติว่าเฮ้ยถึงเวลาคัดลอสแต่แบบความโมโหมันยังอยู่ที่เสียไปเมื่อกี้คัดลอสไม่เป็น มันก็ยิ่งลงเหวกันไปใหญ่อีกอันหนึ่งก็คือว่าเข้าใจความกลัวผ่านกระบวนการบางอย่างเพราะาผมเนี่ยตอนที่ผมทำไอซ์บาร์เนี่ยนะฮะซึ่งทุกวันนี้ผมทําตอนนี้ผมมีที่บ้านแล้วด้วยแต่ขอพูดอีกครั้งนึงเผื่อใครมาฟังอันนี้เทปแรกอย่าไปทําเองนะครับอ,อ,อยากให้ปรึกษาคุณหมอก่อนคุณหมอ,อสําคัญมากเพราะว่าคอนดิชันของสุขภาพคนเรามันไม่เหมือนกันนะฮะมันเหมือนบอกว่าเฮ้ยทุกคนไปวิ่งมาราธอนกันเถอะไม่ได้นะครับอันตรายมากนะฮะคือ ต้องไปดูคอนดิชันก่อนถ้าเกิดคุณมีคอนดิชันบางอย่างก็มีควรทําทีนี้กระบวนการในการทำไอซ์บาร์เนี่ยมันมันมีความกลัวแล้วความสงสัยด้วยว่าทาทาไมนะแต่ว่าความกลัวใหญ่มากนะครับแต่เราเข้าใจกระบวนการของความกลัวก็คือถ้าเราจะทําอะไรแล้วเนี่ยตอนก่อนทํามันจะกลัวมากตอนลงไปมันก็จะยังกลัวอยู่ระหว่างนั้นเราจะพบว่าตอนแรกเราตกใจมากเราก็จะเจ็บเรานู้นเรานี้แต่ว่าระหว่างนั้นเราจะพบว่า สิ่งเดียวที่เราทําและมันช่วยให้สถานการณ์ที่อยู่ตอนนั้นเนะ่ยเหมือนใตถังน้าแข็งมันดีขึ้นก็คือการวิลลักครับไม่น่าเชื่อเวลาเวลาผมไปทําที่สตูดิโอเนี่ยเขาก็จะแบบคนสอนเขาจะบอกว่าเอ้ยคุณต้องรีลัคสโมผมผมใช้คำานี้ติดมารีลัคสโมคุณต้องผ่อนคลายมากขึ้นหน่พอยิ่งผ่อนคลายมันยิ่งไม่เจ็บมั้แปลกมากนะฮะคนที่แช่กันได้นานๆเนี่ยคือคนที่หนึ่งคือต้องมีสมาธิคุณต้องเอาสมาธิกลับมาคุณจะไม่กลับมาอยู่ที่ลมหายใจใช่ไหมแล้วคุณต้องผ่อนคลาย ผ่อนคลายมากๆซึ่งอันเนี้ยผมรู้สึกว่ากระบวนการการจัดการกับความกลัวมันคือแบบนี้เลยคือถ้าเราต้องถ้าเราตัดสินใจว่าจะทํานะเราต้องเนี่ยหายใจลึกมีสติอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องจินตนาการว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าไม่ต้องจินตนาการคิดไปตอนข้างหลังว่าฉันทำเรื่องนี้ทําไมถ้าตัดสินใจจะทำแล้วนะครับเราอยู่ปัจจุบันเราก็รีแลกซ์เฮ้ยเวิร์กนะฮะเวิร์กเพราะว่าอ้าวก็เนี่ยเราตัดสินใจจะทาแล้วนี่นะครับ อืมก็ต้องทําอีกอันหนึ่งครับบางทีนะการตัดสินใจทําอะไรที่คุณกลัวหรือว่าคุณรู้สึกอึดอัดมากๆการกระทําอันนั้นเองอะ่ะมันเป็นชัยชนะด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะโดยที่คุณไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงในในชีวิตผมอะ่ะผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันมีค่าแก่การจดจําจริงๆอะ่ะมันคือช่วงเวลาหนึ่งในสิ่งที่มีค่าแล้วกันคือช่วงเวลาที่คิดแล้วว่ามันมีความเสี่ยง ผมผมไม่ใช่ผมไม่พูดว่าเราทําอะไรแบบบุ่มบานไอ้แบบนะั้นไม่ดีนะฮะไอ้แบบไม่คิดหน้าคิดหลังไม่ดีแต่บางครั้งเนี่ยเราคิดละคิดสตาตต์มาเฮ้ยมันมีความเสี่ยงมันมีความเสี่ยงก้อนหนึ่งเราเรียกว่า calculated risk เพราะมันผ่านการคิดมาแล้วนะฮะมันจะถูกจะผิดเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่มันผ่านการคิดมาแล้วบางคนบอกว่า calculated risk นี่มันต้องถูกต้องตลอดหรือเปล่าเปล่า,ลาบางทีคุณ c a l c u l a t e แล้วแต่คุณลืมตัวแปลบางตัวคุณก็คํานวณ risk ผิดไปเยอะก็มีนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการนี้มาแล้วอะ แล้วเราเข้าใจแล้วว่าความเสี่ยงมันเท่านี้แล้วเรารู้สึกว่าเรารับได้เราอยากทําสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ทําคือความกลัวย้อนกลับไปข้อมเมื่อกี้แต่ถ้าเราไม่ได้มีความกลัวอยู่แล้วนี่ยมันเจ๋งมากเลยนะที่ที่เราจะ take calculated risk เพราะว่าอะไรรู้ไหมท้ายสุดแล้วว่าถามว่าเราเราคิดว่าชีวิตเรามีค่าเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องนี้แหละเรื่องสุดท้ายครับ การเป็นผู้นําที่ดีคุณแม่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วผมก็ไปเซิร์ชดูว่าเอ๊ะมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าเนะี่ยปรากฏว่าเฮ้ยมันมีนะผมไปเซิร์ชใน Perplexity หลายท่านก็เคยได้ยินเรื่องนี้นะว่าคุณรัสเซียที่หนึ่งเข้าใจนะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีมีแขกมานะครับเข้าใจว่าเป็นแขกจากชาติที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นชาติตะวันตกต้องใช้คำนี้แล้วกันนะเป็นอาจจะเป็นเป็นเป็นแขรของแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกามาจากแอฟริกาต,ตัวตัวอย่างเป็นอย่างนั้นท ก็ก็นั่งต้นโตนะฮะแล้วก็เนี่ยคนเนี้ยซึ่งเป็นแขกของพระองค์เนี่ยก็ดื่มน้ําชาเข้าไปซึ่งน้ําชาเนี่ยมันเอาไว้สําหรับล้างมือไออขุนนงขุนนางอะไรก็หน้าเวอร์กันหมดงงนะครับสิ่งที่เลสเตอร์เบตทำก็คือยกน้ําชาขึ้นดื่มเราทุกคนก็ดื่มตามผมว่าเนี่ยแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะเดมอนสเตรตแบบโอ้โหเรื่องเยอะมากๆเลยที่แบบตัวอย่างของการเป็นเป็นผู้นาที่ดีอ่ะมันประมาณนี้เลยนะฮะ มันน่ามหัศจรรย์นะว่าแบบจริงๆแล้วมันไม่ได้เลือกแค่สั้นๆแค่เนี้เราเราเห็นแล้วโอ,โอเคคนแบบนี้แหละที่คนอยากตามอ่ะต้องใช้คำนี้้วกันนะครับก็ทุกท่านก็ก่อนก่อนไปนะขอฝากอันนี้ไว้น,นิดนึงนะฮะวันก่อนผมก็ทำ presentation ให้ให้ที่ออฟฟิศแล้วก็คิดว่าน่าจะดีนะผมก็พยายามเตือนสตัวเองนะครับเวลาคุณเจอใครก็ตามอ่ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนที่มาบริการคุณนะฮะคนที่โทรศัพท์ ในสายไม่นับมิจฉาชีพคอเซนเตอร์นะเอาคนปกติเคุณอาจจะไปหาหมอคุณอาจจะมีคนที่ทํางานที่ทําคุณหงุดหงิดเพื่อนร่วมงานลูกน้องหัวหน้าใครก็ตามนะครับเขาบอกว่า be kind because we don't know what battle they are fighting คือคุณไม่รู้เลยว่าเขากำลังต่อสู้กับศึกอะไรอยู่นะครับคุณพ่อก็จะไม่สบายตัวเขาจะป่วยก็จะมีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่เขาอาจจะเจอวันที่เลวร้ายมากมกเขจะเพิ่งโดนแฟนบอกเลิกเขาจะเพิ่งโดนยึดบ้านไป ขาอจะเพิ่งโดนโกงไปเรามองเราไม่รู้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหี่เราทําได้เพราะเราไม่รู้หรอกเราทําได้ก็คือว่ามีค่มีเมตตาเมตตาตัวเองด้วยเมตตาคนอื่นด้วยนะครับขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับช่วงนี้อาจจะชีวิตอาจจะลำบากกันหน่อยหนึ่งแต่ว่า,าก็หวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีมาคอมเมนต์กันหน่อยนะฮะแก้เบือ่อแก้เบือ่อนะฮะผมมีกันแดดใหม่ล่าสุดของสีจันโหภูมิใจมากนะฮะที่อยากจะแจก เดี๋ยวเราแจากไป20เลยนะครับซีจันซัลลูชันเพอร์เฟกต์ยูวีมิลค์เอสบีบวกเบวกนะครับเป็นขนาด40กรัมนะให้ตัวใหญ่ไปเลยนะฮะดียังไงอ่ะมันเป็นสูตรมิลค์นะครับบางเบาสบายผิวแต่ว่าเทสในคนนะอินวิโวใช่ไหมเทสในคนนะครับว่าได้ SPF ีเท่านี้จริงๆเพราะฉะนั้นค่า SPF เนี่ยมั่นใจได้เลยว่าได้จริงๆแล้วก็สามารถกันน้ำกันเหงื่อ80นาที นะครับ water resistant แปดสินาทีเพราะฉะนั้นคุณสามารถใส่ไปเล่นกีฬาไดออ้ไม่ใช่ทาไปเล่นกีฬาได้เลยนะครับยีรางวัลน,นะฮะมาคอมเมนต์กันนิดหนึ่งนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe รบกวนด้วยนะครับสวัสดีครับเลิกเสียแรงและเวลาไปกับการคิดเงินเดือนทอําเอกสารแล้วเอาเวลาไปพัฒนาธุรกิจของคุณ At Human Soft โปรแกรมช่วยทำเงินเดือนและบริหารงาน HR เพื่อเจ้าของธุรกิจ SME โดยเฉพาะด้วยการคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ แพมมี AI ช่วยแจ้งทุกความผิดพลาด Human Soft ง่ายเรื่อง HR เพื่อพัฒนาธุรกิจ Number 24 Shutterstock Thailand p a r ์ทเนอ Shutterstock อย่างเป็นทางการแตบเพียงผู้เดียวในประเทศไทยผู้บริการเรื่องลิขสิทธิ์ระดับโลกอย่างยาวนานกว่า10ปีตอบรับทุกความต้องการของคนทำงานอย่างสร้างสรรค์และเป็นมืออาชีพ It's not stock It's Chapter Stock. Mission to the Moon. Continue with your mission.